น้ำตาซึมนางเอกที่เป็นรักแรกก๊อฟพิชยะโผล่เซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าจบลงไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตก๊อฟไมค์ First Reunion Concert ของ2หนุ่มดูโอในตำนานอย่างก๊อฟไมค์ซึ่งนอกจากจะมีแฟนๆไปร่วมชมกันจนแน่นฮอลแล้วเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเองก็ได้ไปร่วมซัพพอร์ตและแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยมากมายหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรที่เคยเป็นรักแรกและก็แฟนคนแรกของก๊อฟพิชยะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยพร้อมกับกระติกน้ำซึ่งก็ได้ออกมาโพสต์เลยว่าน้ำในกาที่ว่าฮอตยังไม่ฮอตเท่าแอดก๊อฟพิชยะแอดไมค์เอ็นเกโลในคืนนี้นะจ๊ะก๊อฟไมค์บัลช์ The Future Concert รู้ว่าตั้งใจและทุ่มเทสุดๆจริงๆแล้วก็แฮปปี้กับบรรยากาศในคอนตลอดเลยดีใจที่ได้เห็นความรักการซัพพอร์ตของแฟนๆที่รอมานานจริงๆภูมิใจในตัวก๊อฟไมค์มากๆนะและสุดท้ายน้ำในกาที่ว่าฮอตฮ่าฮ่าคนให้ดอกไม้เยอะละเผื่อไม่มีของขวัญจับฉลากปีใหม่เนอะ Always Love and Support I Believe Tonight Will Always Be a MemorableNight for everyone ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าอุ๊ยอู้แกรฮ่าฮ่าการน้ำร้อนก็มามิตรภาพยั่งยืนนิรันดร์งือเห็นคุณกับคุณฮาจีวอนแฝดชัดๆน่ารักมากค่ะพี่เชียงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในมิตรภาพของทั้งคู่สนั่นเลยแหละค่ะเพราะแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะคนรักกันแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันตลอดโดยเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ถูกเปิดเผยกลางรายการร้องข้ามกำแพงท่ามกลางความเซอร์ไพรส์ของแฟนๆที่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทั้งคู่เคยคบหากันและเป็นรักแรกวัยใสของกันและกันด้วย